รียนท่านประธานดร.สมชายหัสิริลหาดร.กิตติพัฒน์หัสิริลหาคณะผู้บริหารพี่น้อง MDP และแขกขึ้นมือเกียรติที่รักท่านผมถาวรทองปั้นผู้เปิดโอกาสให้เข้าสู่ธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้มีอยู่สองท่านด้วยกันท่านแรกท่านเปอร์เซ็นต์วิเชียรสอนจันทร์ครับท่านที่สองครับท่านเปอร์เซ็นต์สมควรเผ่าชวดครับอยู่ภายใต้สายงานซูเปอร์เปอร์เซ็นต์ท่านอาจารย์ท่านพิสิทธิ์สีบางและอุตสาหการสีบางครับผมครับผมครับถาวรทองปั้นครับพื้นเพครับเป็นคนจังหวัดเลยครับเป็นคนอีสานมีความรู้แค่ป.6ฐานะยากจนก็มีโอกาสเรียนแค่นั้นครับปีพ.ศ.29ผมเดินทางเข้ากรุงเทพครับโดยที่เราไม่มีความรู้เข้ามาหางานทำที่กรุงเทพหลังจากนั้นเชื่อไหมครับพี่น้องผมโดนหลอกไปลงเรือภาคใต้ใช้ชีวิตที่ลำบากที่สุดในชีวิตผมผมอยู่ตรงนั้น1เดือนครับทรมานมากต้องหาทางครับออกมาจนได้หลังจากนั้นพอผมออกมาครับผมก็มาทำงานอยู่กรุงเทพอีกครั้งทำงานอะไรครับที่มันให้เงินก่อนต้องเป็นงานก่อสร้างเท่านั้นเบิกเงินล่วงหน้าครับทำงานให้ทีหลังอยู่1ปีเต็มๆครับงานก็หนักวันละ90บาทในตอนนั้นเป็นกรรมกรครับผมก็ดิ้นรนหางานใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งได้มาเป็นรปภ.อีกครับ2ปีเงินเดือนตอนนั้นครับ 2,000 กว่าบาทก็ไม่พอใช้ครับผมก็หางานใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งมาทำงานโรงงานครับที่สมุทรปราการเมืองใหม่บางพลีผมดีใจมากครับที่ผมได้ทำงานโรงงานเพราะอะไรครับความใฝ่ฝันของผมที่มาจากต่างจังหวัดคืองานโรงงานเท่านั้นแต่แล้วครับความรู้แค่ป.6 ไปสมัครงานก็ได้ค่าแรง 4,000 บาทก็ไม่พอใช้ครับผมต้องหารายได้เพิ่มแล้วผมเห็นเพื่อนพนักงานหลายท่านหลายร้อยคนเขาก็หารายได้เพิ่มเขาเอาของไปขายที่โรงงานแต่ผมขายไม่เป็นครับมีทางเดียวเท่านั้นที่คนขายไม่เป็นผมก็มีความคาดหวังกับอีกสิ่งหนึ่งต้องให้เรารวยให้ได้แต่เงินเดือน 4,000 บาทเท่านั้นตอนนั้นผมได้ซื้อหวยครับไป 2,700 งวดแรกไม่ถูกครับเหลือ 1,300 พอใช้ไหมครับผมก็เอาบัตร ATM ก็ไปฝากคนปล่อยเงินกู้ไว้งวดแรกไม่ถูกงวดที่2ล้างแค้นต่อไหมครับล้างไปล้างมาไม่เคยจับเอทีเอ็มเลยครับทำงานโรงงาน11ปีครับยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำยิ่งมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นผมก็เลยหันหลังให้งานโรงงานแล้วไม่ทำอีกแล้วคิดว่าต้องไปทำไร่ทำนาอยู่ต่างจังหวัดคิดอย่างนั้นแต่แล้วก็เพื่อนก็แนะนำให้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับวันละ100-200แต่มันมีความเสี่ยงสูงผมดีใจเหมือนกันครับที่ได้งานอิสระงานหนึ่งแต่ดูผ่านไป6ปีครับดูเพื่อนหายไปปีละ 4-5 คนแต่มันต้องทำนั่นคืออาชีพของเราปีที่6แม่ยายผมก็ป่วยอีกเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้แฟนผมหายาให้แม่ก็กินตลอดจนกระทั่งผมบอกว่าไม่มียาอะไรช่วยแม่คุณได้แล้วเพราะรักษามาหมดทุกอย่างบุคคลอยู่โรงงานเดียวกับแฟนเขาบอกว่ามียาที่นี่ดีก็แนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจจอยคอยแฟนผมก็มาที่รัศดามากับผู้แนะนำอาทิตย์แรกกลับไปพูดให้ผมฟังที่บ้านครับผมไม่เชื่อครับเพราะผมเป็นคนที่เชื่อคนยากจนกระทั่งอาทิตย์ที่สองเขามาอีกที่รัศดากับผู้แนะนำกลับไปที่เคหะเมืองใหม่บางพีที่ห้องไปพูดให้ผมฟังครับก็ผมก็ไม่เชื่ออีกผมเดินหนีเลยครับจนกระทั่งอาทิตย์ที่สามบุกที่วินมอเตอร์ไซค์ครับ
พูดทุกอย่างผมก็ไม่ไปจนกระทั่งเขาบอกว่าถ้าไม่ไปอาทิตย์นี้เลิกกันไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันครับที่ผมมาจอยแอนคอยนะครับเพราะเมียจะเลิกผมผมเห็นผู้สำเร็จหลายท่านเดินผ่านไปผ่านมามีประวัติแต่ละคนไม่มีความรู้อายุ60 70เขาก็ยังสำเร็จได้ผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมทำไม่ได้หลังจากนั้น2คนครับทุบหม้อข้าวตัวเองนั่งไม่ได้ครับวิ่งอย่างเดียวทำจอยแอนคอยอย่างต่อเนื่องเรียนรู้กับผู้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง2ปีครับผมขึ้นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเมเนเจอร์2รหัสครับพาทีมงานเข้าเรียนรู้หลักสูตรของบริษัทและของผู้นำอย่างต่อเนื่องมีทีมงานผู้สำเร็จเกิดขึ้นอย่างมากมายปีที่4ผมขึ้นดีเรคเตอร์2รหัสด้วยกันครับทำอย่างต่อเนื่องพาทีมงานมีคนสำเร็จเกิดขึ้นอย่างกับเราอย่างต่อเนื่องปีที่5ครับขึ้นแฮชแท็กพร้อมเมเนเจอร์ทวิงเน็ตเบิร์กครับหลังจากนั้นเราได้พัฒนาตัวเองจากคนที่ไม่รู้จากคนที่ไม่เก่งได้เรียนรู้กับผู้สำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยผมก็เลยสร้างทีมงานเกิดขึ้นเมเนเจอร์มากกว่า20คนปีที่6ผมขึ้นเพรสิเดนต์อีก1รหัสครับปีที่7ขึ้นไดเรคเตอร์แหนทวิงเน็ตเบิร์กครับมีรายได้กับจอยแอนด์คอยครับมากกว่า 700,000 บาทต่อเดือนครับผมพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้กับจอยแอนด์คอยในรอบ10ในรอบ8ปีครับผมเอาเงินพ่อตามา 20,000 คืนสุขภาพให้ยายคุ้มนี่ยังครับสร้างบ้านให้พ่อตาที่ต่างจังหวัดมากกว่า2ล้านบาทครับแต่วันนี้จอยแอนด์คอยให้ชีวิตใหม่กับผมให้บ้านหมู่บ้านมัณฑนาโครงการแลนด์เฮาส์ถนนเทพรักษ์มากกว่า6ล้านบาทครับแล้วซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงราคามากกว่า3ล้าน5แสนบาทครับเราสองคนกับแฟนแยกกันทำงานแต่มีรถคันเดียวมันต้องมีสองคันใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อรถให้แฟนอีกคัน2ล้าน2แสนบาทครับผมเกิดมาในชีวิตนี้ถ้าไม่เป็นมีไม่ใช่จอยแอนด์คอยไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะผมมีวันนี้ได้เพราะระบบสุดยอดของจอยคอยตบมือจอยคอยอีกครั้งครับวันนี้ครับพี่น้องมีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งครับไม่ขอบคุณไม่ได้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่างยอดเยี่ยมเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ของธุรกิจเครือข่ายไม่มีใครทำได้ในโลกนี้เอาห้างสรรพสินค้ามาอยู่กับเครือข่ายไม่มีใครทำได้ครับนอกจากท่านประธานดร.สมชายหัสลีลาหาครับสุดท้ายครับผมอยากฝากข้อคิดธุรกิจจอยแอนด์คอยเป็นธุรกิจเครือข่ายนวัตกรรม
ขายตรงรูปแบบใหม่มีหนึ่งเดียวของประเทศไทยแล้วก็มีหนึ่งเดียวของโลกระบบสุดยอดสร้างคนหลายคนสำเร็จเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าแต่คนผู้ประสบความสำเร็จขึ้นมาบนเวทีทุกท่านเห็นคนรอบสุดท้ายไหมครับอายุเท่าไหร่ครับ72ปี82ปียังทำจอยแอนคอยได้วันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทุกท่านอยู่ที่นี่จะทำไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าคนเหล่านั้นเขาทำได้เนี่ยพี่น้องทุกท่านทำได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าได้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็นประธานหยิบเงินล้านกับจอยแอนคอยทุกท่านครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับกับความสำเร็จที่สามารถจับต้องได้จากเรื่องราวที่เรามาฝากกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จที่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้เคยได้ยินมาฟังมาก่อนว่าผู้ที่สำเร็จนั้นเขาทำกันอย่างไรและทั้งหมดนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากมาฝากเพราะว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้หากันได้ง่ายแต่ความสำเร็จนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราเข้าใจและความเข้าใจนี้แหละครับนำไปสู่สิ่งที่ทำให้เรานั้นง่ายต่อการเข้าถึงความสำเร็จถ้าพูดถึงความสำเร็จหลายคนก็คงจะนึกถึงความสำเร็จที่อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าวันนี้เรานึกถึงความสำเร็จที่เขาได้สำเร็จกันแล้วแล้วอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรคือปัจจัยและวิธีการทำอย่างไรนี่แหละครับที่เรามาฝากกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่อยากให้ท่านได้เรียนรู้เพราะว่าวันนี้ความสำเร็จนั้นหาได้ไม่ได้ง่ายครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราจะไขว่คว้าก็อยากจะบอกว่าความสำเร็จนั้นหาได้ไม่ยากครับแล้วก็หาได้ถ้าท่านต้องการจะหาจากความฝันของท่านจากความต้องการของเราและจากความคาดหวังของเราเอาทั้งหมดมารวมกันแปลเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรานั้นสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หลายท่านสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ